รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะเจอกันในชูรักชูรสกับน้องแล้วก็พี่ภูมิค่ะคืนนี้นะครับเรามาเช็คสุขภาพและก็สุขเพศกันโดยเฉพาะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นสาวๆทางบ้านนะครับกับสูตินารีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำรายการของเราเรียกว่ามีปัญหาอะไรค้างคาใจวันนี้เคลียร์ให้หมดครับจัดเต้นจัดครบเลยนะคะทุกๆปัญหาทั้งเรื่องซีสค่ะเรื่องตกขารวมถึงมีคนถามมาเรื่องต่อมบาทูลินหรือว่าต่อมสร้างน้ำหล่อลื่นของคุณผู้หญิงที่อาจสร้างปัญหาให้กับความรักของเราได้นะคะต่อมน้ำหล่อลื่นบาทูลินเนี่ยสร้างน้ำหล่อลื่นออกมาเมื่อจะมีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่อไหร่ที่มีการตีบตันถ้ามันตันปุ๊บมันก็ป่องนะคะป่องแล้วมันก็มีเชื้อโรคเข้าไปก็กลายเป็นฝีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยธรรมดาแล้วเจจะพูดคุยกับใครส่วนใหญ่ก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเองคนสุดท้ายที่เราปรึกษาอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราใช่ไหมใช่ทำไมอะเจเพราะเป็นคนใกล้ตัวเกินไปก็เลยไม่กล้า